สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้ผมรวบรวมคำถามเกี่ยวกับโรคใบไหม้นะครับซึ่งผมได้ทำคลิปประมาณ 2-3 คลิปเกี่ยวกับโรคใบไหม้ไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์มาด้านล่างถามมาด้านล่างบางครั้งผมก็ตอบครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับก็เลยรวบรวมคำถามมาตอบในคลิปนี้ให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับไปดูว่ามีคำถามอะไรกันบ้างคำถามแรกนะครับโรคนี้เนี่ยเกิดตอนไหนคำตอบว่าโรคนี้เกิดตอนไหนก็คือเกิดได้ทุกช่วงของข้าวนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะก้าระยะแตกกอในช่วงเก็บเกี่ยวครับระยะก้ากับระยะแตกกอเนี่ยก็คือโรคใบไหม้มันยุบเป็นหย่อมๆลงนะครับตามคลิปที่ผมได้ทำไปแล้วส่วนในระยะเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือโรคไหม้คอรวงนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุพวกนี้เนี่ยเป็นสาเหตุของโรคพวกเชื้อราชนิดเดียวกันนะครับคำถามข้อที่2นะครับโรคใบไหม้เนี่ยแตกต่างจากเพลี้ยไฟยังไงนะครับเพราะเกษตรกรหลายท่านเนี่ยมีความสงสัยมากว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคใบไหม้หรือเพลี้ยไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันว่าโรคใบไหม้กับเพลี้ยไฟเนี่ยมันต่างกันยังไงโรคใบไหม้เนี่ยเป็นโรคที่มากับหน้าฝนนะครับในสภาวะที่แปลงนาของเราเนี่ยมีความชื้นสูงนะครับเช่นฝนตกแล้วก็แดดออกเนี่ยความชื้นในบริเวณแปลงนาเรามันจะสูงโรคเชื้อราเนี่ยนะครับทุกชนิดเลยนะครับจากเชื้อราไม่ว่าจะเป็นโรคใบไหม้โรคใบจุดสีน้ำตาลอะไรพวกนี้นะครับถ้ามีน้ำในนามีความชื้นสูงเนี่ยโรคพวกเชื้อราเนี่ยจะก่อกำเนิดโรคได้ง่ายแต่ถ้าเป็นพวกเพลี้ยไฟเนี่ยนะครับมันจะลงระบาดในข้าวของเราเนี่ยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงคือข้าวขาดน้ำนั่นเองนะครับในช่วงที่ประมาณสักต้นเดือนพฤษภาหรือว่าประมาณเดือนฝนทิ้งช่วงประมาณเดือนสิงหาต้นเดือนนะครับถ้ามันมีเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเนี่ยเพลี้ยไฟมันก็จะมีลงเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยเพลี้ยไฟก็จะไม่ค่อยปรากฏแต่ถ้าเป็นพวกนาปรังเนี่ยก็จะมีพอเห็นอยู่ได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคำถามที่3นะครับการรักษาพวกโรคใบไหม้เนี่ยมีสารอินทรีย์หรือพวกชีวภาพหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือนะครับสารชีวพันธุ์ที่เราใช้ปัจจุบันนี้ก็คือพวกไตรโคเดอร์มาหรือพวกลาเคียวนั่นเองนะครับก็จะใช้คุกเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มถ้าเป็นหวานน้ำต้มเนี่ยก็ใช้แช่เมล็ดพันธุ์ถ้าเป็นพวกหวานข้าวแห้งเนี่ยก็จะใช้พวกคุกพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้หวานไปตามท้องนานะครับหรือถ้ามันเป็นช่วงระยะแตกกอนเนี่ยเขาก็ฉีดพ่นออกก็มีนะครับหรือปล่อยไปกับน้ำอันนี้สารตัวแรกถ้าเป็นน้ำหมักชีวภาพนะครับที่ใช้ในปัจจุบันนี้เห็นเยอะก็มีน้ำหมักขมิ้นน้ำหมักเปลือกมังคุดนะครับหรือพวกน้ำปูนใสกับน้ำขี้เถ้าเนี่ยนะครับสองตัวจะมีความแตกต่างกันอย่างนึงนะครับแต่พวกน้ำหมักขมิ้นกับมังคุดเนี่ยส่วนมากฤทธิ์มันจะเป็นกรดนะครับฤทธิ์มันจะเป็นกรดหรือพวกออกเปรี้ยวๆเป็นกรดนิดนึงนะครับแต่ถ้าพวกน้ำปูนใสกับน้ำขี้เถ้าเนี่ยฤทธิ์ของมันจะเป็นด่างนะครับเพราะนั้นเวลาใช้เนี่ยก็ใช้อย่าผสมกันนะครับเพราะเวลาผสมกันเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดภาวะตกตะกอนในทางฉีดพ่นของเราได้นะครับคำถามที่4นะครับสารเคมีที่ใช้รักษาหรือพวกยาที่ใช้รักษาพวกโรคใบไหม้เนี่ยเขาใช้อะไรกันบ้างอันนี้ผมขอแนะนำตามกรมการข้าวที่เขาแนะนำไว้นะครับตามคลิปที่ผมทำไว้ก็คือพวกคาสุก้าไมซินอิติเฟนฟอสแตโซคาโซนไอโซโปรไทโอเลนคาเบนดาซิมนะครับใช้ตามอัตราที่ระบุตามที่ผมกล่าวมาทั้ง5ชนิดนี้นะครับสารทั้ง5ตัวเนี่ยคือชื่อสามัญของสารนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าชื่อสามัญอยู่ตรงไหนอยู่ใต้ชื่อการค้าเช่นพวกไอโซโปรไทโอเลนเนี่ยส่วนมากบางบริษัทจะตั้งชื่อว่าอะไรนะฟูจิวันประมาณนั้นแหละนะครับอันนี้เป็นชื่อการค้าแต่ชื่อสามัญก็คือไอโซโปรไทโอเลนเวลาเราไปเลือกก็เลือกพวกชื่อสามัญชื่อการค้าไม่ต้องเลือกนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นมันจำเป็นเฉพาะชื่อสามัญหรือชื่อของสารเท่านั้นเองนะครับคำถามที่5นะครับเวลาพ่นสารเคมีเนี่ยพ่นเฉพาะจุดได้ไหมหรือต้องพ่นทั้งหมดคำตอบก็คือโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปควรพ่นทั้งแปลงเนื่องจากว่าสปอร์ของพวกเชื้อราเนี่ยนะครับได้กระจายไปทั่วเกือบทั่วแปลงหมดแล้วนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสังเกตเห็นใบของพวกที่เป็นโรคใบไหม้นะครับด้านตามด้านซ้ายมือนะครับเห็นจุดตรงกลางไหมครับมันจะเป็นสีดำๆปนขาวอยู่นะครับถ้าพี่น้องสังเกตดูตรงดำๆนั่นแหละครับเป็นสปอร์ของเชื้อราสปอร์พวกนี้เนี่ยมันจะไปตามลมตามน้ำหรือเวลาเราไปสัมผัสพวกนี้นะครับมันก็จะติดไปด้วยเพราะนั้นสปอร์มันปลิวได้ง่ายเวลาเราฉีดนะครับฉีดสารเคมีเราควรพ่นทั่วแปลงเพร
ราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปที่ไหนกันบ้างนะครับฉีดพ่นเพื่อเป็นการกําจัดพวกเชื้อราไปในตัวด้วยนะครับไม่ให้มันระบาดต่อไปนั่นเองคําถามที่6นะครับพ่นสารเคมีเฉพาะจุดส่วนอื่นจะทํายังไงดีคําตอบก็คือเวลาเกษตรกรบางท่านที่พ่นนะครับพ่นเฉพาะจุดไปแล้วส่วนที่เหลือจะทํายังไงก็คือเวลาพ่นสารเคมีเนี่ยส่วนที่มันเป็นโรคส่วนที่เหลือเราก็หาพวกไทโคเดอร์มาหรือน้ำหมักขมิ้นน้ำปนใสเปลือกมังคุดเนี่ยมาพ่นป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ต้องย้ำไว้ก่อนนะครับว่าถ้าในกรณีที่ส่วนที่เราไม่ได้พ่นเนี่ยแล้วเราพ่นไทโคเดอร์มานะครับต้องย้ำว่าเป็นการป้องกันเท่านั้นแต่ถ้ามันเกิดการระบาดเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นการพ่นสารเคมีครอบคลุมเนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ถ้าเป็นการพ่นป้องกันไทโคเดอร์มาพวกน้ำปนใสเนี่ยเป็นวิธีรองลงมานะครับทีนี้เกษตรกรหลายท่านถามว่าพ่นสารเคมีเนี่ยพ่นกี่ครั้งมันถึงจะตายมันถึงจะอยู่มันถึงจะหายนะครับต้องตอบไว้ก่อนว่าสารเคมีเนี่ยพ่นแค่ครั้งเดียวก็หายแล้วนะครับเพราะโดยส่วนมากเวลาการพ่นเนี่ยต้องใช้อัตราตามข้างขวดที่ระบุนะครับเกษตรกรบางท่านจ้างคนพ่นส่วนมากเขาก็ไม่ใช้ตามอัตราหรอกนะครับก็คือใช้เกินกำหนดยังไงมันก็ตายอยู่แล้วนะครับถ้าใช้เกินอัตราเพราะว่ายามันแรงปัญหาเราก็คือเราจะสูญเสียเงินเยอะพอสมควรถ้าเราใช้เกินอัตรานะครับข้อที่7นะครับพ่นไทโคเดอร์มาบวกสารเคมีที่แนะนำได้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะเหตุว่าอย่างนี้นะครับสารเคมีที่ผมแนะนำเนี่ย5ตัวเนี่ยที่กรมการค้าเขาแนะนำมาเนี่ยนะครับเช่นพวกไอโซโพรไทโอเลนคาร์บินาซิมอะไรพวกนี้นะครับเป็นสารกำจัดเชื้อราและไตรโคเดอร์มาเนี่ยก็เป็นเชื้อราเช่นเดียวกันสารกำจัดเชื้อราเนี่ยมันไม่เลือกว่าตัวไหนดีตัวไหนร้ายนะครับขึ้นชื่อว่าเชื้อราเนี่ยมันกำจัดหมดเลยเพราะนั้นการใส่ไตรโคเดอร์มากับพวกสารเคมีกำจัดเชื้อราเนี่ยห้ามโดยเด็ดขาดนะครับคำถามข้อที่8นะครับถ้าจะผสมไตรโคเดอร์มากับน้ำปูนใสน้ำหมักขมิ้นน้ำหมักเปลือกมังคุดเนี่ยได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับทำไมถึงไม่ได้ในกรณีที่เป็นไตรโคเดอร์มาเนี่ยนะครับถ้าผสมกับพวกน้ำหมักเปลือกมังคุดน้ำหมักขมิ้นชันเนี่ยพวกนี้อย่าลืมนะครับน้ำหมักเปลือกมังคุดกับน้ำหมักขมิ้นชันเนี่ยเราใช้ในการยับยั้งเชื้อราซึ่งไตรโคเดอร์มาก็เป็นเชื้อราหนึ่งในนั้นน้ำหมักเปลือกมังคุดน้ำหมักขมิ้นชันเนี่ยจะมีสารบางตัวนะครับในการป้องกันและกำจัดเชื้อราอยู่ในตัวของมันถ้าไตรโคเดอร์มาไปโดนเข้าไปเนี่ยไตรโคเดอร์มาก็สิ้นชีพเหมือนกันนะครับส่วนการพ่นไทโคเดอร์มากับน้ำปูนใสกับน้ำขี้เถ้าเนี่ยนะครับก็ห้ามเหมือนกันเพราะสาเหตุว่าไทโคเดอร์มาเนี่ยเป็นเชื้อรานะครับแล้วก็พวกน้ำปูนใสกับน้ำขี้เถ้าเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างไทโคเดอร์มาเนี่ยเจริญเติบโตและทำงานได้ดีมีสภาพที่ปรากฏประมาณ 5.5 ถึง 6.5 แต่พวกปูนขาวน้ำขี้เถ้าเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างโดยเฉพาะปูนขาวเนี่ย pH อยู่ประมาณ 14.5 เลยทีเดียวนะครับเชื้อรามันไม่ชอบด่างถ้าไทโคเดอร์มาถูกน้ำด่างเนี่ยตายเลยทันทีนะครับเพราะนั้นไทโคเดอร์มาเนี่ยไม่สมควรห้ามโดยเด็ดขาดในการผสมกับพวกน้ำปูนใสกับน้ำขี้เถ้าอะไรพวกนี้นะครับคำถามข้อที่9พ่นน้ำปูนใสกับสารเคมีได้หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ได้นะครับสาเหตุก็คือว่าปกติน้ำปูนใสเนี่ยนะครับไม่ว่าปูนโดโลไมต์ปูนขาวปูนมันก็แล้วแต่ถ้าเรานำไปแช่เอาน้ำเพื่อจะพ่นในการป้องกันและกำจัดเชื้อราในแปลงข้าวของเราเนี่ยนะครับก็ได้แต่ถ้าเป็นการผสมสารเคมีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือน้ำปูนใสเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างโดยเฉพาะปูนขาว pH ประมาณ 14.5 บวกกับพวกสารเคมีเนี่ยสารเคมีเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับเพราะกรดกับด่างถูกกันเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากันเกิดตกตะกอนเกิดขึ้นนะครับพอเวลาตกตะกอนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปตันหัวฉีดของเรานะครับมันจะพ่นไม่ออกอันนี้เป็นแค่การพ่นไม่ออกเนี่ยเป็นแค่ปัญหาเล็กน้อยปัญหาใหญ่ก็คือถ้าสารเคมีเนี่ยกระทบกับด่างหรือ pH สูงๆเนี่ยประสิทธิภาพของสารเคมีจะลดลงประมาณ 30-70% เช่น pH ประมาณ8เนี่ยก็ลดประมาณสัก 30% ได้นะครับแต่ถ้า pH ประมาณ 9-10 เนี่ยโดยเฉพาะปูนใสเนี่ยมันมี pH ประมาณ14เนี่ยสารเคมีแทบไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับเพราะนั้นเราก็เหมือนกับฉีดน้ำปูนใสเฉยๆเรียกว่าฉีดน้ำเปล่าเนี่ยนะครับการกำจัดพวกเชื้อราก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรนะครับที่ว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็คือเราใช้น้ำปูนใสนั่นเองในการกำจัดเชื้อราแต่ว่าสารเคมีที่ผสมมาเนี่ยแทบไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนะครับคำถามข้อที่10คำถามสุดท้าย
หลังจากข้าวหายเป็นโรคแล้วเราจะทำยังไงดีคำถามข้อนี้นะครับผมก็ขอแนะนำก็คือให้พี่น้องเกษตรกรใส่ปุ๋ย NPK ให้ครบ N ก็คือไนโตรเจน P ก็คือฟอสฟอรัส K ก็คือโพแทสเซียมนะครับหรือเวลาข้าวเราหายจากโรคใบไม้แล้วนะครับใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าจะกระตุ้นการเติบโตให้ทันการแตกกอการออกรวงสะสมอาหารนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนขยันหน่อยก็พ่นพวกฮอร์โมนอาหารเสริมต่างๆเช่นพวกแคลเซียมโบรอนสาหร่ายทะเลพวกนี้นะครับธาตุรองธาตุเสริมพ่นทางใบจะดีมากๆนะครับถามว่าทำไมผมต้องแนะนำพวกธาตุ NPK เพราะว่าบางท่านเนี่ยชอบใส่ยูเรียหรือว่าพวกปุ๋ย21004600 40, ประเภทนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะครับที่ข้าวเราเป็นโรคไหม้เนี่ยเพราะว่าต้นมันอวบมันอ้วนคือมันมีธาตุพวกไนโตรเจนมากเกินไปนะครับเพราะนั้นเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ย4600เนี่ยบางทีก็จะเป็นการซ้ำเติมให้ข้าวเราเนี่ยเป็นรอบ2ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีพวกธาตุ NPK ครบเนี่ยโดยเฉพาะพวกโพแทสเซียมนะครับมันจะมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายสารอาหารต่างๆจากใบที่ผลิตได้แล้วนะครับไปยังส่วนต่างๆของลำต้นโดยเฉพาะพวกแคลเซียมจะทำให้ผนังเซลล์เนี่ยแข็งแรงพวกเปลือกใบเปลือกข้าวอะไรพวกนี้ใบข้าวอะไรพวกนี้นะครับจะแข็งแรงโรคและแมลงก็เข้าทำนายากเพราะนั้นการใส่ปุ๋ย NPK ครบทุกตัวเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูข้าวหลังจากที่เป็นโรคใบไม้แล้วนะครับครับนี่ก็เป็น10คำถามและ10คำตอบที่พี่น้องหลายท่านถามมาว่าเป็นยังไงแล้วก็ใช้ยังไงนะครับผมก็ตอบเกือบครบทุกคำถามก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ